เมนทกะเศรษฐีผู้ได้ขุมทรัพย์แพะทองคำตอนที่2อนุภาพบุญที่ทำให้ท่านเมนทกะเศรษฐีได้สมบัติอัศจรรย์มีดังต่อไปนี้เมื่อย้อนไปในครั้งอดีตกาลในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีท่านเศรษฐีได้เกิดเป็นหลานชายของกุฎุมพีผู้มีทรัพย์มากตระกูลหนึ่งครั้งหนึ่งลุงของเขาได้เริ่มต้นก่อสร้างพระกันทกุฎีเพื่อเป็นที่ประทับของพระบรมศาสดาเขาปรารถนาจะได้บุญด้วยจึงเข้าไปหาลุงกล่าวว่าลุงครับให้ผมได้มีส่วนบุญด้วยให้ผมได้ร่วมสร้างด้วยคนนะครับแต่ลุงได้กล่าวห้ามว่าให้ไม่ได้หรอกฉันต้องการสร้างเฉพาะส่วนตัวไม่ให้ทั่วไปแก่คนทั้งหลายแม้ถูกลุงห้ามอย่างนี้หลานชายก็ไม่ท้อใจคิดว่าเราจะต้องสร้างอะไรสักอย่างบูชาพระศาสดาเพื่อร่วมบุญในครั้งนี้ให้ได้จึงคิดได้ว่าควรจะสร้างศาลารายที่หน้าพระกันทกุฎีจากนั้นจึงให้ช่างนำเครื่องไม้มาจากป่าให้ทำเสาแต่ละต้นล้วนหุ้มด้วยทองคำเงินและประดับด้วยแก้วมณีเครื่องเรือนทั้งหมดแม้กระทั่งก้อนอิฐและกระเบื้องมุงหลังคาก็หุ้มด้วยทองบนหลังคาได้ทำเป็นยอด3ยอดยอดหนึ่งหุ้มด้วยทองคำอีกยอดหนึ่งประดับด้วยแก้วมณีและแก้วประพานตามลำดับภายในศาลาให้ทำเป็นมนดบประดับแก้วภายในมนดบแก้วให้ตั้งธรรมาสน์ไว้เท้าของธรรมาสน์และคานทั้งสี่ทำด้วยทองคำแท่งที่ใต้เท้าธรรมาสน์ทั้งสี่ทำเป็นรูปแพะทองคำทำแพะทองคำอีก2ตัวไว้ใต้ตั่งสำหรับรองเท้าตัวธรรมาสน์และพนักพิงล้วนประดับด้วยทองคำและรัตนชาติทั้งสิ้นส่วนภายนอกมนดบให้ทำแพะทองคำ6ตัวตั้งประดับไว้โดยรอบครั้นสร้างศาลาเสร็จแล้วได้ทำการฉลองศาลาโดยนิมนต์พระบรมศาสดาพร้อมด้วยพระภิกษุ6ล้าน8แสนรูปถวายมหาทานตลอด4เดือนในวันสุดท้ายได้ถวายไตรจีวรแด่พระบรมศาสดาและภิกษุสงฆ์ครบทุกรูปเขาทำบุญอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาอย่างนี้จนตลอดชีวิตเมื่อละโลกแล้วได้ไปเกิดในเทวโลกท่องอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลกเป็นเวลานานครั้นในการต่อมาอันเป็นช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งนั้นท่านได้เกิดในตระกูลเศรษฐีแห่งนครพาราณสีมีนามว่าพาราณสีเศรษฐีท่านเป็นผู้คุ้นเคยในราชสกุลเป็นอย่างยิ่งวันหนึ่งได้เข้าไปในพระราชวังเพื่อเข้าเฝ้าพระราชาจึงได้ทราบข่าวจากปุโรหิตว่าอีก3ปีข้างหน้าจะเกิดฉาตกภัยคือภัยที่เกิดจากความอดอยากหิวโหยเมื่อได้ทราบดังนี้แล้วท่านเศรษฐีจึงให้ชนผู้เป็นบริวารประกอบกสิกรรมเป็นจำนวนมากและรับซื้อข้าวเปลือกไว้ให้คนทำยุ้งฉางถึง 1,250 ยุ้งแล้วเก็บข้าวเปลือกไว้เต็มทุกยุ้งเมื่อยุ้งไม่พอเก็บก็บรรจุใส่ในตุ่มขุดหลุมฝังไว้ในดิน
กระทั่งให้ขยำเข้าเปลือกกับดินแล้วฉาบทาไว้กับฝาเรือนเมื่อเริ่มเข้าสู่ยุคฉาตกาภัยเกิดความแห้งแล้งไปทั่วทุกหัวระแหงผู้คนอดอยากหิวโหยต่างล้มตายเป็นจำนวนมากท่านเศรษฐีได้นำข้าวออกมาบริโภคทั้งยังใช้เลี้ยงบริวารจนกระทั่งข้าวที่เก็บไว้ในฉางและตุ่มหมดลงท่านจึงเรียกบริวารมาและกล่าวอนุญาตให้หนีเข้าป่าไปเพื่อรักษาชีวิตให้รอดเมื่อภัยสงบแล้วจึงค่อยกลับมาบริวารทั้งหลายได้กระทำตามคำของเศรษฐีจะมีก็เพียงทาสผู้ซื่อสัตย์ที่ชื่อปุณณะเท่านั้นที่ไม่ยอมจากเจ้านายไปไหนในเรือนจึงเหลือคนอยู่เพียง5คนเท่านั้นคือท่านเศรษฐีภรรยาบุตรบุตรสะใภ้และนายปุณณะคนทั้ง5เลี้ยงชีพด้วยข้าวเปลือกที่ฝังไว้ในดินและที่ฉาบทาไว้กับฝาเรือนเรื่อยมาจนกระทั่งเหลือข้าวสารทนานสุดท้ายซึ่งเป็นข้าวมื้อสุดท้ายของชีวิตครอบครัวเศรษฐีที่มีทรัพย์มากที่สุดในพระนครเป็นที่พึ่งในยามยากของชาวเมืองในคราวใดที่ขัดสนทรัพย์เมื่อมาถึงเรือนของท่านแล้วย่อมได้รับการช่วยเหลือและแบ่งปันแต่มาบัดนี้แม้จะรู้ถึงเพศภัยล่วงหน้าและทำการป้องกันมาอย่างดีแต่ก็ไม่สามารถต้านภัยที่เกิดจากความแห้งแล้งนั้นได้เหลือเพียงข้าวสารทนานสุดท้ายเป็นปกติของบัณฑิตนักปราชญ์เมื่อประสบทุกข์ย่อมไม่ทิ้งธรรมแต่คราวนี้เศรษฐีจะแก้ไขอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป